คือรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนมูลค่านิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไม่โชว์มูลค่าแล้วกันนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหรืออยากที่จะขอบูชานะครับให้ท่านสแกน QR code เข้ามารุ่นนี้นะครับเล่นกันประมาณ77ล้านนะครับรุ่นนี้เลยวันนี้นำมาแบ่งปันให้นะครับในมูลค่าที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้ผมนำออกมาเพียงแค่15องค์เท่านั้นจะมอบให้กับท่านสมาชิกและผู้รับชมที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จของสุมาสุปัสสามแผ่นดินได้ไปบูชาในมูลค่าพิเศษผมขอไม่ลงมูลค่าสำหรับให้เฉพาะท่านที่สนใจจริงๆให้สแกน QR code เข้ามาแล้วก็สอบถามนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์สุโขทัย2409มีแม่พิมพ์รองรับมีทดลองพิมพ์รองรับเป็นพิมพ์สุโขทัยนิยมลุงพุทธนี่แหละครับของจริงนะครับเขาจะมีตำหนิเห็นไหมฮะตำหนิอยู่ที่ฐานตรงนี้แหละครับจะเป็นหลุมลงไปนี่คือตำหนิในพิมพ์นะครับรุ่นนี้เนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อหาที่ปลอมยากมากที่สุดนะครับผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะครับที่มาให้ดูนะครับยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากเป็นรุ่นเดียวกับที่เปิดประมูล120ล้านนะครับรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันที่ผิวพันธุ์และวรรณะนะครับผิวพันธุ์องค์120ล้านนั้นเขาจะสะอาดผิวพันธุ์วรรณะสะอาดนะครับเป่งปัง เนื้อรุ่นนี้จะหนึบแก่งนะครับพื้นผิวเนี่ยแต่ละองค์นี้บอกได้เลยว่าสวยสะดุดตาเลยนะครับสวยจริงๆครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ผิวด้านบนนี่เป็นงาช้างมีความมันวาวพื้นผิวด้านล่างแตกรากผักชีแตกลายสังคโรคนะครับจะมีหลุมตำหนินี่คือเอกลักษณ์ในพิมพ์นะครับฐานชั้นล่างมีร่องรางน้ำนะครับปลายด้านนี้จะเชิดขึ้นนะครับ เนี่ยแหละครับเนื้อออกไปทางหนึบแก่งนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมฮะเห็นรอยยุบหดเหี่ยวนะครับแล้วก็มีในส่วนของผงเหล็กไหลเงินยวงนะครับ มีรอยแตกลายรากผักชีรอยปูไต่นะครับมวลสารมากมายพระรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดสร้าง2409นะครับหลวงวิจารณ์เป็นผู้แกะพิมพ์นะครับพิมพ์สุโขทัยลุงพุทธนิยมรุ่นนี้เล่นแพงมากนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะมีหลักฐานรองรับเล่นแบบนี้เก็บสะสมแบบนี้ดีกว่านะครับสบายใจเขาเรียกว่าแท้ระยะยาวนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนมากอันนี้เป็นองค์ที่1เดี๋ยวไปดูองค์ที่2ครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนรหัสนิดนึง A02 ครับ A02 วันนี้นำมา15องค์นะครับนำมาแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่ศรัทธาและอยากจะครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สุโขทัยลุงพุทธนิยมนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ในพิมพ์นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้มีการเปิดประมูลอยู่ที่120ล้านนะครับเขาเรียกว่าเปิดโชว์ครับนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะให้บูชาเป็นองค์ที่สวยจริงๆนะครับเพราะว่าสมาชิกเขาประมูลไปนะครับองค์นั้นสวยมากนะครับก็เลยนำมาเปิดประมูลนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบองค์นี้เป็นองค์ที่2 A02 นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ลุงพุทธสุโขทัยที่ท่านรู้จักกันในนามของลุงพุทธนี่แหละนี่คือของจริงครับนี่ต้องแบบนี้นะครับพื้นผิวด้านหลังไม่เรียบตึงนะฮะเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับก็เกิดจากการหดเหี่ยวยุบตามการเวลานะครับพระรุ่นนี้สวยมากนะครับมวลสารสวยหลายๆท่านที่มาส่ององค์พระนะครับพอผมหยิบรุ่นนี้ออกไปให้ชมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกคนแบบตะลึงมากแบบโอ้โหไม่เคยเห็นเนื้อพระอะไรสวยขนาดนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนงาช้างเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2องค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับรุ่นนี้ จริงๆนี่แตะขั้นต่ำเนี่ยต้อง1ล้านแล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้นำมาจัดโปรให้15องค์ให้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นผู้ที่สนใจแล้วก็เชื่อมั่นในศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเท่านั้นให้ท่านสแกน QR code มานะครับผมก็
มอบให้ในมูลค่าพิเศษนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยมูลค่าทาง YouTube ได้นะครับก็ให้เฉพาะท่านที่สนใจจริงๆนะครับก็สแกน QR Code เข้ามามอบให้นะครับในมูลค่าพิเศษนะครับให้โอกาสผ่อนบุญด้วยโอ้โหนะครับคิดดูรุ่นนี้นะครับแขวนโชว์ดีไม่อายใครนี่แหละครับพระสมเด็จแท้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมีประวัติและความเป็นมามีแม่พิมพ์มารองรับมีทดลองพิมพ์มารองรับระบุถึงพ.ศ.ในการจัดสร้างชัดเจนนะครับดินมีทั้งดิน7โป่ง7ป่า7ท่า7สะมวลสารเป็นปูนเปลือกหอยเบี้ยมีส่วนผสมที่ลงตัวมากนะครับเนื้อนี้สวยมากรุ่นนี้นะครับผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนะครับแล้วด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีการเปิดประมูลรุ่นนี้นะครับ120ล้านถือว่านะครับแพงที่สุดและเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่มีมูลค่าสูงที่สุดของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับวันนี้ก็เลยนำมาจัด มอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านสมาชิกที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้นะครับมอบให้จำนวน15องค์นะครับจัดโปรให้ด้านหน้าด้านหลังต้องบอกว่าสวยมากนะครับองค์จริงกับในรูปเนี่ยแตกต่างกันนะครับเนื้อจะออกเป็นหนึบแก่งหลายๆท่านนะครับคิดว่าพระสมเด็จโอ้โหจะต้องเก่าหนึบนุ่มแบบนี้เท่านั้นไม่ใช่ครับขึ้นอยู่กับในแต่ละช่วงว่าอันนี้มีมวลสารตรงนี้เยอะท่านก็จะใช้สิ่งนี้นะครับเพราะว่าในปี2409เนี่ยนะครับท่านจะมีเป็นเบี้ยหอยเบี้ยที่ขอพระราชทานมาจากรัชกาลที่4นะครับจึงนำมาส่วนผสมนี่แหละครับอันนี้คือส่วนผสมของหอยเบี้ยด้วยนะครับเขาจะมีความขาวนวลสวยนะครับตรงนี้รหัส A04 นะครับสวยต้องบอกว่าสวยทุกองค์นะครับ ไปดูองค์ที่5กันนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่5โอ้องค์นี้สวยนะครับผิวพรรณวรรณะสวยจริงๆพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับ A05 ครับด้านหน้าด้านหลังต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับใครได้บูชาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลายๆท่านได้รับองค์จริงไปแล้วโอ้โหแบบต้องบอกได้ว่าได้รับคำขอบคุณกลับมาทุกท่านนะครับที่ได้รับองค์พระรุ่นนี้ไปนะครับแม้กระทั่งท่านอาจารย์โจเองนะครับท่านก็ยังชอบพระรุ่นนี้นะครับเพราะเนื้อหาเนี่ยสวยนะครับปลอมยากผมเองก็ชอบนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับ ผมเชื่อได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ปลอมยากมากครับยังไม่เคยเห็นที่มาให้ตรวจนะครับยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้พระแบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือเอกลักษณ์ของท่านหลวงวิชาญนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่6นะครับรหัส A06นะครับ A06 ด้านหน้าด้านหลังครับ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สุโขทัยนะครับนิยมนะครับรุ่นนี้แพงมูลค่าสูงจริงนะครับแต่ก็นะฮะทางศูนย์ต้องบอกว่าพระสมเด็จไม่มีราคากลางนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับของผู้ครอบครองนะครับแต่ถ้าทุกท่านได้ไปนะครับ ขอให้เป็นพระแท้นะครับที่สมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีปลูกเสกผมถือว่าที่สุดแล้วนะครับเก็บพระที่มีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนดีกว่านะครับโอ้โหแน่นอนนะครับดูด้านหลังพระสมเด็จมีมากมายหลายเนื้อนะครับบางท่านจำเนื้อเดียวนะครับพอเห็นเนื้ออื่นก็บอกว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ นะครับองค์นี้รหัส A07 นะครับ A07
A07 ด้านหน้าด้านหลังอันนี้ถือว่าเป็น7พิมพ์นิยมของท่านหลวงวิชารนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่มีพิมพ์ทรงที่สวยเนื้อหาผิวพรรณวรรณะที่ลงตัวนะครับ ต้องบอกว่าสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์จริงๆนะครับไม่ผิดหวังสำหรับท่านใดที่อยากจะบูชาพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากเห็นไหมฮะโอ้โหด้านหลังนี่องค์นี้แตกลายนะครับมีทั้งส่วนที่แตกส่วนที่เป็นรูพุนปลายเข็มสวยงามมากครับสำหรับท่านใดที่อยากส่ององค์จริงนะฮะก็ มาส่ององค์จริงได้ที่ศูนย์มหาสุภาษิตสามแผ่นดินนะครับตอนนี้ทางศูนย์เราก็เปิดให้เข้าชมนะครับท่านใดผ่านมาชลบุรีนะครับขอเรียนเชิญนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อผงพระเหรียญเราก็มีจัดแสดงโชว์นะครับแล้วก็เครื่องรางของขลังต่างๆก็มีนะครับท่านสามารถที่จะมาชมได้ที่สาขาชลบุรีหรือท่านอยู่ที่หาดใหญ่ก็ไปชมที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินที่หาดใหญ่ได้นะครับที่นู้นท่านจะเห็นว่าโอ้โหทำไมอลังการขนาดนี้นะครับยิ่งใหญ่มากๆ องค์นี้รหัส A08 นะครับพิมสุโขทัยนิยมพระรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยมากนะครับ มองกี่ครั้งก็มีความสุขนะครับสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับไปดูองค์ที่9กันองค์นี้รหัส A09 นะครับ A09 A09 ด้านหน้าด้านหลังครับรุ่นนี้สวยครับเก็บได้เก็บเลยนะครับเนื้อจะออกหนึบแก่งนะครับเป็นปูนผิวด้านบนมันวาวเหมือนกระดูกเหมือนงาช้างนะครับผิวด้านล่างแตกลายสังคโรคนะครับมีความเหี่ยวมีความฉ่ำมีความนวลพื้นผิวออกเป็นขาวเหลืองนะครับมีผงเกสรปกคลุมที่พื้นผิวนะครับมีหลุมตำหนิที่ฐานชั้นที่3นะครับนี่คือพิมพ์ทรงที่ถูกต้องนะครับเรามีแม่พิมพ์รองรับมีทดลองพิมพ์มารองรับนะครับไม่มีคำว่าผิดพิมพ์ครับไม่มีนะครับคนที่บอกพระสมเด็จวัดระฆังผิดพิมพ์นี่ผมยกนิ้วให้เลยเขาเก่งมากนะครับพระสมเด็จมี 30,000 กว่าแม่พิมพ์นะครับมองแวบเดียวผิดพิมพ์นะครับโอ้เก่งเก่งจริงยอมรับจริงๆนะครับเก่งมากนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่10ขนาดพิมพ์เดียวกันนะครับยังมีหลายพิมพ์เลยนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นพระสมเด็จมีเยอะมากครับพระสมเด็จแท้นะครับพระสมเด็จไม่แท้ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อใครนะครับระหว่างคำพูดพระที่มีแต่คำพูดกับพระที่มีหลักฐานมีข้อมูลมีความชัดเจนมีสิ่งต่างๆมากมายที่จะมารองรับองค์พระนะครับอันนี้เราพูดเพื่อ เราอยากให้ทุกท่านเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเขามีกระบวนการตรวจสอบครับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลแล้วนะครับไม่ต้องมาใช้กล้อง 10x นะครับเราก็ต้องใช้อยู่ดีฮะกล้อง 10xเพื่อดูตำหนินะครับมวลสารที่จะสามารถดูได้แต่ตอนนี้เขามีกระบวนการตรวจสอบแล้วนะครับเราก็จะต้องให้เป็นไปในทางมาตรฐานเดียวกันนะครับเขาเรียกว่ามีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากลนะครับอย่างนี้แหละถือว่าเป็นมาตรฐานจริงๆไม่ลำเอียงนะครับ
ไม่เข้าข้างใครมองที่องค์พระเป็นหลักนี่แหละครับของจริงต้องแบบนี้นะครับ นะครับต้องบอกได้เลยว่าพระรุ่นนี้สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับพระแท้ที่มีประวัติที่ชัดเจนนะครับมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนโอ้โหนะครับต้องเรียกได้ว่าสวยทุกองค์ครับโอเคนะครับไปดูองค์ถัดไปกัน15องค์นะครับวันนี้รุ่นนี้เตรียมมา15องค์นะครับให้ท่านได้เห็นหลายๆหน้านะครับองค์นี้องค์ที่12นะครับ A 12ด้านหน้าด้านหลังครับพิมพ์สุโขทัยนิยมนะครับต้องบอกว่าสวยทุกองค์นะครับเห็นไหมเนื้อผิวพรรณนึบแก่งนะครับองค์จริงนี่ก็นุ่มนวลตานะครับมีความเก่าเป็นเอกลักษณ์ให้เห็นพื้นผิวด้านล่างแตกละเอียดลายสังคโลกยิบ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 เลยนะครับสวยมากพื้นผิวด้านบนมีความมันวาวนะครับเป็นลักษณะเหมือนผิวกระดูกเหมือนงาช้างนะครับโอ้โหด้านหลังนะครับไม่ได้เรียบตึงมีร่องรอยนะครับการกดพิมพ์องค์ที่12 องค์ที่13ครับรุ่นนี้องค์นี้รหัส A13ด้านหน้าด้านหลังครับก็เตรียมมา15องค์นะครับให้สำหรับท่านที่มีความศรัทธาเท่านั้นนะครับมีความชื่นชอบพระสมเด็จพระคลังของศูนย์มาสุบัติสามพรินนะครับเราก็นำมามอบโปรโมชั่นพิเศษที่จับต้องได้จริงๆนะครับวันนี้นำพระมูลค่าหลักหลายล้านมาโอ้โหนี่ทองคำเม็ดใหญ่เลยนี่สวยนะครับ ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆตามกาลเวลานะครับเนี่ยฮะโอ้โหพระซุ้มกอเม็ดใหญ่เลยนะครับโอเคองค์ที่14ครับองค์นี้องค์ที่14 A 14ครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามมากนะครับอันนี้อก V สวยเลยนะครับเห็นไหมฮะมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์นิยมอันนี้มีหลายพิมพ์นะครับแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือพิมพ์สุโขทัยเห็นไหมครับตรงนี้สวยฐานชั้นที่3ด้านหลังครับโอ้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับยิ่งถ้าได้2องค์จริงด้วยแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับเห็นร่องรอยการปิดแตกธรรมชาติอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่15ครับด้านหน้าด้านหลังครับสวยงามมากๆนะครับสุโขทัยเดี๋ยวถัดไปนะครับจะให้ท่านชมในส่วนของพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับอันนี้ก็เล่นกัน33ล้านนะครับวันนี้นำมามอบโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับท่านสมาชิกนะครับที่มีความศรัทธานะครับเอาสัก10องค์แล้วกันนะครับ10องค์นำมามอบให้นะครับก็ใครชื่นชอบอยากบูชาก็สแกน QR Code เข้ามาพร้อมกับให้ติดรหัสองค์พระมาด้วยนะครับ
แบ่งปันให้รุ่นนี้15องค์เรียบร้อยนะครับชอบองค์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปดูรุ่นถัดไปกันนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะ
การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ